ณปัจจุบันผลตอบแทนจากการฝากเงินกับธนาคารหรือการลงทุนในตราสารหนี้อาจจะไม่ได้มากนักนะคะเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นนักลงทุนอาจจะกำลังมองหาการลงทุนอะไรที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยที่อาจจะแลกมากับความผันผวนที่ไม่ได้สูงมากนักนะคะซึ่ง KF เย็นใจก็เป็นกองทุนที่น่าสนใจที่จะเข้ามาตอบโจทย์การลงทุนในสิ่งที่คนกำลังมองหาอยู่ค่ะสำหรับ KF เย็นใจนะคะจะเป็นกองทุนผสมโดยที่การลงทุนในตราสารหนี้ยังคงเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตประมาณ 90% เพื่อสร้างความมั่นคงแต่สิ่งที่แตกต่างและเป็นจุดเด่นที่เสริมเข้ามานะคะมันเป็นตราสารหนี้ที่มีการผสมการลงทุนในหุ้นไทยและหลีกไทยในสัดส่วนอย่างละ 5% เพิ่มเข้ามาในพอร์ตมีติดพอร์ตไว้นะคะเพื่อที่จะเสริมความมั่งคั่งสำหรับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับพอร์ตค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของตราสารหนี้นะคะกองทุน KF เย็นใจจะเน้นลงทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้ของบลจ.กรุงศรีเป็นหลักค่ะผสมผสานกับการลงทุนตรงในตราสารภาครัฐบางส่วนเพื่อสภาพคล่องของกองทุนสำหรับรองรับเงินเข้าออกรายวันค่ะโดยกองทุนตราสารหนี้ที่คาดว่าจะลงทุนนะคะได้แก่กองทุน KF Smart ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นกองทุนที่มีความสม่ำเสมอแล้วก็บาลานซ์ทั้งในเรื่องของยิวและความมั่นคงซึ่งก็พิสูจน์มาแล้วนะคะในช่วงโควิดกองทุนก็สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างเพียงพอค่ะและกองทุน KFA Fixed A นะคะซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางที่มีความยืดหยุ่นในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนทั้งในด้านอายุและประเภทตราสารที่ลงทุนค่ะสำหรับคาดการพอร์ตตราสารหนี้ในช่วงเริ่มต้นนะคะกองทุนก็จะมีการลงทุนในกองทุน KF Smart ในสัดส่วน 70% KFA Fixed A 20% และลงทุนตรงในสัดส่วน 10%อย่างไรก็ดีนะคะผู้จัดการกองทุนก็สามารถที่จะปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับมุมมองตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นไทยนะคะกองทุนจะลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนีเซ็ต50ซึ่งก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่มีความมั่นคงมีสภาพคล่องโดยอุตสาหกรรมที่เน้นลงทุนนะคะก็จะสอดคล้องไปตามน้ำหนักกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในดัชนีเซ็ต50ค่ะเช่นหุ้นในกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารและขนส่งเป็นต้นค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในรีดนะคะณปัจจุบันโอเปอเรชั่นของรีดก็ดีขึ้นตามการเปิดเมืองกองทุนจะเลือกลงทุนในรีดที่ราคาไม่แพงมีดิวิเดนด์ยิลด์ที่น่าสนใจมีสภาพคล่องแล้วก็มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะกองทุน KF เย็นใจนะคะก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากโดยที่อาจจะแลกมากับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะเนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหุ้นไทยแล้วก็หลีกไทยอย่างละ 5% ค่ะ